าคนแห่บอยคอตหลังฟ้องจูนแม่ของลูกขุดพฤติกรรมเหวี่ยงคนเตือนหวังดีและขอเอาการเมืองเจอคนดังตอบกลับเงิบจากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่7มิถุนายนทนายเดชากิตติวินันได้มีการออกมาโพสต์ภาพพร้อมกับหนุ่มกลานพสินแสงสุวรรณใน Facebook ทนายคลายสุขพร้อมกับมีการยืนยันเรื่องของหนุ่มกลาค่ะว่าได้มีการมอบหมายให้ตนนั้นยื่นฟ้องคนใกล้ชิด2คนยักยอกเงินกว่า400ครั้งรวมเป็นเงินกว่า66ล้านบาทแล้วก็ยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและต่อมาค่ะในวันเดียวกันก็ได้มีการตั้งโต๊ะแถลงยื่นฟ้องบุคคลใกล้ชิดทำการยักยอกเงินพร้อมกับบอกว่าตกใจพบสเตทเมนต์โอนเข้าจูนเพนชุลีพร้อมกันนั้นหนุ่มกลาค่ะก็ยังมีการลั่นอยากรู้ว่าเงินหายไปไหนไม่อยากได้คืนแค่ขอให้ปิดหนี้พร้อมกับมีการแจ้งเรื่องบวช ด้วยโดยในเพจอรรถรสค่ะก็ได้มีการสรุปคร่าวๆที่หนุ่มกลาได้มีการออกมาไลฟ์สดแถลงด้วยบอกว่าผมเนี่ยไม่อยากจะได้เงิน66ล้านคืนแต่สิ่งที่ผมต้องการคือปิดหนี้ให้หน่อยและขอ5ล้านแล้วเราจบกันและก็มีการสรุปค่ะสิ่งที่หนุ่มกลาได้มีการแถลงออกเป็นข้อๆซึ่งส่วนใหญ่คุณผู้ชมคะก็พูดแต่เรื่องของเงินทองว่าได้เงินเดือน 40,000 แต่ไม่พอใช้มีการขอเพิ่มเป็น 100,000 แล้วก็มีการน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำไมไม่มีเงิน10ล้านสักทีพร้อมกับมีการบอกว่าตอนนี้เป็นหนี้10ถึง20กว่าล้านบาทพร้อมกับมีการโทษจูนว่าถ้าบริหารเงินได้ทำไมผมถึงเป็นหนี้20ล้านแล้วก็มีการอ้างว่าจูนมีการทิ้งหนี้เอาไว้ให้ค่ะพร้อมกับบอกว่าถ้าไม่อยากให้เรื่องนี้มันบานปลายก็ขอให้ปิดหนี้ให้หน่อยแล้วก็จบกันไปและถ้าได้รับรู้ว่าเงิน66ล้านมันไปอยู่ตรงไหนเราจะได้เคลียร์กันและจะได้ตกลงหย่ากันและตกลงเรื่องของลูกโดยในการแถลงค่ะหนุ่มกลาก็ยังมีการพูดทิ้งท้ายอีกว่าผมกับเขาจดทะเบียนสมรสกันที่ฟ้องอาญาและไม่ฟ้องหย่าเราแบ่งสินสมรสไม่ได้เพราะตอนที่ผมแยกออกจากบ้านของทั้งหมดที่เป็นหนี้เขาให้ผมแต่ของที่ผ่อนหมดแล้วเขาเอานั่นคือสิ่งที่ผมจะแบ่งจากอะไรแถมทางด้านของทนายเดชาก็ยังมีการสมทบอีกว่าที่ไม่ฟ้องหย่าแล้วแบ่งสินสมรสเพราะมันไม่มีสินสมรสถ้าพูดตามภาษากฎหมายสินสมรสถูกจำหน่ายไปโดยคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งในเมื่อสินสมรสหายไป66ล้านจะฟ้องหย่าแล้วแบ่งสินสมรสไม่ได้เลยต้องใช้คดีอาญายักยอกเงินส่วนนี้ไปแต่ไม่ใช่เงินสินสมรสแต่เป็นเงินบริษัทซึ่งโจทย์ที่ฟ้องคือบริษัทไม่ใช่หนุ่มนะแต่งานนี้ค่ะทางฝั่งทนายของจูนเองก็ได้มีการออกมาตอบโต้โดยทนายพัฒน์ซึ่งก็เป็นทนายให้กับจูนภรรยาของหนุ่มกลามาโดยตลอดได้มีการออกมาโพสต์ว่าสงสารเมียหลวงที่ถูกนอกใจที่ถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินสังคมจะอยู่อย่างไรและก็อีกโพสต์ค่ะบอกว่าผมถามเมียหลวงท่านนั้นมาตลอดว่าอยากฟ้องหย่าไหมไหวไหมเธอไม่เคยตอบและพยายามจะเบี่ยงประเด็นเสมอลึกๆคงเพื่อรักษาคำว่าครอบครัวแต่วันนี้เธอบอกว่าพี่หมดความอดทนแล้วมันเกินไปด้าน Facebook ของจูนค่ะก็ได้มีการโพสต์ภาพคู่กับลูกสาวพร้อมกับข้อความว่าพร้อมมากทุกเรื่องค่ะลุยงานนี้ได้เดือดกันอีกรอบแน่นอนพร้อมทั้งจูนเองค่ะก็มีการออกมาใช้พื้นที่ของตนเองในการแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายยิบว่าขอใช้พื้นที่เล็กๆตรงนี้ชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นนะคะเราเป็นคนรับเงินมาก็เอามาจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆและก็มีการระบุนะคะว่ามีค่าใช้จ่ายใน36,180 บาทต่อเดือนแล้วก็ยังมีค่าใช้จ่ายเรื่องงานรวมแล้วเดือนละบวกลบประมาณ 300,000 ยังไม่รวมถึงค่าน้ำค่าไฟค่าเทอมลูกค่ากินอาหารค่าเสื้อผ้าค่าประกันชีวิตค่าประกันรถค่าไปเที่ยวต่างประเทศไหนจะค่าบัตรเครดิตอีกตามที่สามีพูดเลยค่ะว่ารายจ่ายต่อเดือนประมาณ 700,000 บาท2ยอดนี้บวกกันลองคูณต่อปีเอาก็แล้วกันนะคะว่ารายจ่ายจะเท่าไรมีเอกสารหลักฐานตรวจสอบได้ทุกยอดค่ะขอฝากไปถามก่อนแล้วกันนะคะว่าจะเอาเงินมาจากไหนถ้าไม่ใช่จากบริษัทที่เปิดร่วมกันกับสามีสเตทเมนต์ไม่โกหกตามที่สามีพูดเลยค่ะสเตทเมนต์บริษัทมีสเตทเมนต์ส่วนตัวก็มีค่ะชี้แจงได้ว่าโอนออกไปจ่ายอะไรบ้างและส่วนเงินเก็บก็ยังอยู่ค่ะไว้เราไปดูรายละเอียดกันที่ศาลนะคะคนเป็นเมียในฐานะคนทำบัญชีดูแลบริษัทสั่งจ่ายไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและครอบครัวแบบนี้หรือคือยักยอกก็ทำแบบนี้มาตลอดนะคะเป็นเวลาหลายปีแล้วทำไมถึงมาฟ้องตอนนี้คะจริงๆเราก็อธิบายไปหลายรอบแล้วค่ะแต่สามี
ีอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวเตรียมหลักฐานเสร็จแล้วให้ศาลท่านช่วยดูกันแล้วกันนะคะว่าแบบนี้เรียกยักยอกไหมซึ่งทางด้านของหนุ่มกลาค่ะก็มีการเข้าไปคอมเมนต์ตอบโต้กับจูนด้วยอย่างดุเดือดต่อมาค่ะก็เกิดเป็นกระแสตีกลับค่ะไปที่หนุ่มกลาโดยก็มีคนค่ะเข้าไปคอมเมนต์ตำหนิใน Facebook ของหนุ่มกลาเป็นจำนวนมากเช่นทำอะไรไม่นึกถึงลูกมองดูหน้าลูกเปล่าก่อนจะทำแล้วจะเสียใจทีหลังทีมแม่จูนแล้วก็มีคนค่ะเข้าไปเสริมว่าเขาบอกว่าลูกเขายังเล็กเกินกว่าจะรับรู้เรื่องนี้เมื่อวานที่เขาแถลงนักข่าวถามเขาแล้วและเขาก็ตอบแบบนี้เลยตนคลิปอีกคนค่ะก็เข้ามาเสริมว่าลูกต้องโตขึ้นทุกวันนะคะถึงวันนี้จะยังไม่รู้เรื่องแต่พรุ่งนี้และวันต่อไปก็นั่นแหละค่ะอีกคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าเอาเรื่องเงินไปเถียงกับนักบัญชีที่ดูแลรายรับรายจ่ายคุณมาเป็น10ปีระวังเขาจะตอกคุณหน้าหงายกลับมานะครับเห็นแววละอยากให้คุณจูนฟ้องกลับเพิ่มจังแล้วก็เรียกว่าทุกเพจนะคะที่มีการลงข่าวเรื่องนี้ถ้าคุณผู้ชมค่ะลองไปเปิดดูคอมเมนต์ก็จะพบว่ามีความคิดเห็นในทํานองเดียวกันเป็นจํานวนมากว่าขอเลิกติดตามแล้วก็เลิกสนับสนุนผลงานของหนุ่มกลาเช่นต่อไปนี้จะไม่ฟังเพลงของคนร้องอีกเลยไม่แมนเลยค่ะทีมคุณจูนค่ะแม่ของลูกถึงนักร้องจะร้องเพลงเพราะขนาดไหนก็ตามแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ฟังมานานแล้วแต่มีข่าวสาวปีนต้นมะพร้าวอีกคอมเมนต์ค่ะก็มีการบอกเหมือนกันเลยนะคะว่าตั้งแต่เห็นคุณเป็นข่าวเราก็เลิกติดตามคุณเสียใจที่เคยชื่นชอบยิ่งตอนนี้ยิ่งสมเพชตัวเองไปชื่นชมคุณได้ยังไงอีกคนค่ะซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็น FC ของหนุ่มกลาค่ะถึงขั้นมีการออกมาโพสต์ว่า20กว่าปีที่ติดตามมาทั้งเก็บเงินซื้อเทป VCD CD โปสเตอร์เสื้อบัตรคอนเสิร์ตหมวกตามคอนเสิร์ตจบผิดหวังที่สุดพร้อมกับมีการเน้นว่าแล้วจะไม่ฟังเพลงคุณอีกต่อไปนพสินแสงสุวรรณหนุ่มกลาเลิกติดตามทุกช่องทางและมีการทิ้งท้ายว่าสิ่งที่ซื้อมานั้นค่ะก็จะนำเอาไปทิ้งให้หมดนอกจากนี้คุณผู้ชมคะยังขุดพบว่าพฤติกรรมของหนุ่มกลาก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้นั้นก็ไม่ธรรมดาค่ะพบว่าในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วตอนนั้นค่ะที่ก็มีประเด็นเรื่องของมือที่3เดือดระอุโดยเพจอิกิขยิกข่าวในตอนนั้นค่ะก็ได้มีการโพสต์หนุ่มกลาฟาดกลับชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นว่าวางจะร้องเพลงก็เข้าวัดสนทนาธรรมกับพระบ้างเผื่อพระจะได้ชี้แนะนำทางเดินที่ดีและถูกต้องไม่ใช่ฟังแต่คนรอบข้างอย่างเดียวโดยทางด้าน Facebook ของหนุ่มกลาค่ะที่ชื่อว่านพสินแสงสุวรรณก็ได้มีการเข้าไปตอบกลับว่าเก็บไว้สอนตัวเองในช่วงสุดท้ายของชีวิตนะป้าอย่ามาก้าวก่ายในเฟซนี้อีกนะนี่ที่ส่วนบุคคลโดยเพจอิกกี้ขยิกข่าวค่ะก็ได้มีการระบุข้อความเพิ่มเติมว่าอิกกี้ขยิกกลาหนุ่มกลาจงวิเคราะห์ดุดันไม่เกรงใจ FC ทำไมต้องเกรี้ยวกราดหนูว่าพี่เขาก็พูดดีนะครับพี่หนุ่มทำไมต้องเดือดพื้นที่ส่วนตัวแต่โพสต์เป็นสาธารณะแล้วพี่เองก็เป็นศิลปินเป็นบุคคลสาธารณะเอาจริงๆนะเราเริ่มคิดตามอีกฝั่งแล้วปลสรุปผู้หญิงทุกคนคือผู้ถูกกระทำแน่ๆเลยและก็ยังพบอีกนะคะว่าหนุ่มกลาค่ะเคยมีการออกมาคอเอาท์ทางการเมืองแต่ก็โดนคนดังค่ะโต้กลับโดยในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมปีพ.ศ.2566ก็คือปีที่แล้วหลังจากที่พรรคก้าวไกลค่ะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้จัดตั้งรัฐบาลแต่ก็เจอกับอุปสรรคกรณีรัฐธรรมนูญค่ะมีการกำหนดให้สว.250เป็นผู้มีอำนาจในการยกมือโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีต่อมาคนในวงการบันเทิงค่ะต่างก็มีการออกมาแสดงความคิดเห็นมากมายรวมไปถึงหนุ่มกลาที่มีการออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ว่าสว.เราไม่ได้เป็นคนเลือกมาแต่ทำไมถึงมาทำหน้าที่ตัดสินชะตาชีวิตเราพร้อมกับมีการแคปชั่นกำกับว่าประชาธิปไตยด้านนักร้องหนุ่มก้องห้วยไร่ค่ะก็มีการเข้าไปคอมเมนต์ตอบว่าคุณสมบัติเป็นหัวหน้าห้องนักเรียนยังไม่ได้เลยบางคนต่อมาค่ะทางด้านของเดฟรีแมนหรือว่าอารยาอิสรีเอกอุชุกรนักแสดงแล้วก็เจ้าแม่นางโชว์ระดับตำนานก็ได้มีการแชร์โพสต์ของหนุ่มกลาพร้อมกับแคปชั่นว่าคิดเหมือนกันเลยค่ะพี่หนุ่มผู้พิพากษาเราก็ไม่ได้เลือกมาแต่เขาก็มาตัดสินคดีเราเหมือนกันหรือว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาคะและเจ้าตัวค่ะก็ยังมีการโพสต์ข้อความอีกว่าจุดยืนทางการเมืองของศิลปินดารานักแสดงบางคนคือตรงจุดไหนได้เงินก็ไปยืนตรงจุดนั้นแหละ